ปี2019เราได้ทำคลิปมากกว่า800คลิปและในทุกคลิปเราพูดเรื่องเดียวกันนะคะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ศาสนาแต่พระเยซูคริสต์คือความสัมพันธ์ที่ทุกคนสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีคนกลางเราได้เห็นคนไทยจำนวนมากที่มาถึงพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาและเราหวังว่าจะเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนในพระธรรมกิจการและเหมือนในช่วงการประกาศในยุคแรกของกลุ่มสาวกเรามีการอบรมออนไลน์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และยังมีการเลี้ยงดูในกลุ่มไลน์และมีการวิดีโอคอลทุกๆสัปดาห์ครั้งละ4ชั่วโมงและในอีกด้านหนึ่งเรามีการออกเยี่ยมเยียนในพื้นที่ต่างๆและมีพันธกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงผู้ประสบภัยเราให้ทุนการศึกษาเด็กและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเรามีทีมหลังบ้านที่จะดูแลผู้เชื่อกว่า 1,000 คนคอยจัดส่งพระคัมภีร์พร้อมใบอธิษฐานต่างๆให้กับคนเหล่านี้ประจำทุกๆวันคืออะไรหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรเราจัดส่งเอกสารให้ทุกท่านได้หมดนะครับและเราจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณนะคะและตอนนี้เราอยากจะขยายพันธกิจของเราเราอยากจะมีคนงานเต็มเวลามากขึ้นเราอยากจะออกไปนัดพบกลุ่มผู้เชื่อในจังหวัดต่างๆมากขึ้นเราอยากจะมีรายการเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสนับสนุนพันธกิจของเราช่วยกันปลดล็อกประเทศไทยที่เราจะเห็นคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศเข้าถึงพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาและมีชีวิตที่หายเหนื่อยและมีความสุขเหมือนอย่างพวกเราทุกคนนะคะถ้าศาสนาคริสต์เป็นกำแพงที่ทำให้คนเข้าถึงพระเยซูคริสต์ยากทำไมเราถึงไม่เอาพระเยซูออกมาจากศาสนาคริสต์เพื่อให้คนเข้าถึงพระเยซูได้ง่ายกว่านี้และแน่นอนว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะเปลี่ยนศาสนาแต่พระเยซูมาให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาร่วมยืนยันความจริงนี้ด้วยการสนับสนุนพันธกิจของเราและสร้างความแตกต่างให้โลกใบนี้ด้วยกันค่ะประเทศไทยจะเป็นของพระเยซูคริสต์ภายในวันเดียวถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจะทำอย่างแน่นอนค่ะ